สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในโอลิมเทรดกันอีกเช่นเคยเลยนะฮะซึ่งสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้ให้เพื่อนๆดูกันอีกเช่นเคยเลยนะฮะซึ่งสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเทรดต่อเนื่องจากคลิปเมื่อวานนะครับซึ่งคลิปเมื่อวานนะครับผมได้ทำการปั้นพอร์ตจาก185ดอลลาร์นะครับกลายเป็น215ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับก็จะมาเทรดต่อจากเมื่อวานนะฮะก็เดี๋ยววันนี้จะมาปั้นพอร์ต215นี้ต่อนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้นะฮะก็จะมาเทรดทั้งหมด3ไม้เช่นเคยเลยนะครับก็ไม้ละ50ดอลลาร์นะฮะก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้จากการเทรดทั้งหมด3ไม้ของผมนะครับจะมิชชั่นคอมพลีทไหมนะฮะก็ขอให้คอมพลีทแล้วกันนะครับขอให้คอมพลีทแล้วกันนะฮะเพราะว่าเทรดมาทั้งหมด2คลิปยังไม่ชนะเลยนะครับ3ไม้ติดนะฮะส่วนใหญ่ก็ชนะ2ไม้ติดเนาะแต่ว่าไปแพ้ไม้ที่3ตลอดเลยนะครับหรือไม่ก็เทรดชนะ2ไม้ไปแพ้เอาไม้สุดท้ายตลอดเลยนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้นะครับมิชชั่นยังไม่คอมพลีทเลยนะฮะก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าสัปดาห์นี้กราฟเทรดยากจริงๆนะครับถ้าเพื่อนๆติดตามผมมาตั้งแต่แรกเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นกันดีเลยนะครับว่าทุกสัปดาห์เนี่ยผมเทรดแต่ละครั้งโหกราฟเทรดค่อนข้างง่ายนะครับค่อนข้างเป็นไปตามเทคนิคซะส่วนใหญ่เลยนะฮะแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยโอ้โหวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกวิเคราะห์จนจะไม่มีอะไรให้วิเคราะห์อยู่แล้วยังทำกำไรไม่ได้เลยนะครับหรือว่าเทรดยากสุดๆเลยนะฮะในสัปดาห์นี้นะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าผมจะล้างคำสาปได้ไหมนะครับจะไปชนะ3ไม้ติดได้หรือเปล่านะฮะซึ่งชนะ2ไม้ติดเนี่ยแล้วก็มาแพ้ไม้สุดท้ายเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นคำสาปที่ติดตัวมา2คลิปแล้วคลิปนี้ขอให้ล้างคำสาปได้แล้วกันนะฮะโอเคผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นขอไลค์เป็นกำลังใจให้ผมคนละ1ไลค์ก่อนเลยนะฮะแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดกระดิ่งด้วยนะฮะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับมันจะได้มีแจ้งเตือนขึ้นให้นะฮะเวลาผมลงคลิปใหม่ๆแล้วเพื่อนๆจะได้กดเข้ามาดูทันนั่นเองนะครับโอเคผมก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วนะฮะเราไปสารฝันกันต่อในการเทรดในคลิปที่3นี้กันเลยนะฮะมาดูกันว่าวันนี้ผมจะล้างคำสาปได้มั้ยนะฮะไปชมคลิปนี้กันเลยครับโอเคครับผมสำหรับเทคนิคที่ผมจะนำมาใช้ในคลิปนี้นะครับก็คือเทคนิคที่มีชื่อว่า Stochastic ค่า533นั่นเองนะครับซึ่งเทคนิค Stochastic ค่า533นี้นะครับก็คือเทคนิคที่ผมใช้เทรดมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยติดตามคลิปของผมมาตั้งแต่คลิปแรกๆเลยนะครับที่ผมเทรดกับ Orientate นี้นะฮะเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าผมใช้เทคนิค Stochastic นี้มาตั้งแต่แรกๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็เทคนิค Stochastic นี้นะครับเป็นเทคนิคที่เรียกได้ว่าเป็นเทคนิคอีก1เทคนิคที่ค่อนข้างมีคุณภาพแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆเลยนั่นเองนะฮะเพราะว่าผมใช้มาตั้งแต่คลิปแรกๆเลยนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยถือว่าเป็นที่น่าพอใจอย่างมากเลยนั่นเองนะฮะอย่างที่เพื่อนๆเห็นในแต่ละคลิปเลยนะครับก็ทำกำไรได้ค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจอย่างมากเลยนั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่อยากจะใช้เทคนิค Stochastic แบบเดียวกันกับผมนะฮะก็เดี๋ยวผมจะไปสอนเพื่อนๆตั้งค่าก่อนเลยแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มเทรดในไม้แรกกันนะฮะก็ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับการตั้งค่าเทคนิค Stochastic นี้นะครับก็เมื่อเพื่อนๆเข้ามาที่หน้าแพลตฟอร์มของ Olimtrade นี้แล้วนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆนะฮะทำการตั้งค่าในส่วนของกราฟก่อนนะฮะถ้าเกิดว่ากราฟของเพื่อนๆนะครับไม่ได้เป็นรูปแบบของแท่งเทียนญี่ปุ่นแบบนี้นะฮะก่อนอื่นให้เพื่อนๆทำการตั้งค่ากราฟให้เป็นแท่งเทียนญี่ปุ่นก่อนนะครับโดยการกดที่เมนูรูปกราฟนะครับที่อยู่เมนูตรงซ้ายล่างตรงนี้นั่นเองนะครับกดเข้าไปแล้วก็เลือกเป็นแท่งเทียนญี่ปุ่นนะฮะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็จะได้กราฟที่มีลักษณะเป็นแท่งเทียนญี่ปุ่นแบบนี้โผล่มาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็เสร็จแล้วนะฮะเมื่อเพื่อนๆได้ทำการตั้งค่ากราฟเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็คือวิธีการตั้งค่าในส่วนของเทคนิค Stochastic นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับวิธีการตั้งค่าเทคนิค Stochastic นะครับก็ให้เพื่อนๆไปที่มุมซ้ายล่างเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าคราวนี้ให้เลือกที่เมนูที่2นะครับเมนูรูปอุปกรณ์เลขาคณิตนะฮะก็ถ้าเป็นชื่อภาษาไทยก็คือตัวบ่งชี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับเล่นในมือถือมันก็จะถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะชื่อว่า Indicator นะฮะก็กดเข้าไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆทำการสไลด์ลงไปนะครับหรือว่าเลื่อนลงมานะฮะแล้วเพื่อนๆจะเจอกับเทคนิคที่มีชื่อว่า Stochastic ตรงนี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นเทคนิคที่อยู่ด้านล่างเทคนิค RSI อีกทีหนึ่งนะครับนี่เลยนะฮะก็กดมาใช้งานได้เลยนะครับนี่เลยนะฮะเมื่อเพื่อนๆทำการกดใช้งานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้กราฟอีก1กราฟนะครับโผล่มาอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะฮะซึ่งกราฟที่อยู่ด้านล่างตรงนี้อีก1กราฟนะครับก็คือกราฟของเทคนิค Stochastic นะครับเทคนิคที่เราจะนำมาใช้เทรดในคลิปนี้นั่นเองนะครับก็หลังจากที่เพื่อนๆได้กราฟของเทคนิค Stochastic นี้มาแล้วนะฮะต่อไปก็คือวิธีการตั้งค่านะฮะสำหรับการตั้งค่าเทคนิค Stochastic นะครับก็ให้เพื่อนๆนะฮะไปที่เมนูรูปดินสอตรงนี้ก่อนเลยนะครับนี่เลยนะฮะกดเข้าไปเลยนะครับ
เสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆทำการตั้งค่านะครับซึ่งการตั้งค่านะครับก็ให้เพื่อนๆทำการแก้ไขในส่วนของเลข14ด้านบนนี้นะครับของเทคนิคสโตคาสติกนะฮะแล้วก็ทำการเปลี่ยนเป็นเลข5นะครับแล้วนี้ก็ทำการปิดไปได้เลยนะฮะเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้เทคนิคสโตคาสติกที่มีค่าเท่ากับ533มาไว้ใช้เทรดกันแล้วนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะฮะก็คือวิธีการตั้งค่านะครับในส่วนของเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับสำหรับวิธีการเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกนี้นะฮะหลังจากที่เราทำการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกนี้เทรดยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันก่อนเลยแล้วกันนะฮะก็สำหรับการเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกนี้นะครับเราจะเทรดทุกครั้งที่เส้นสโตคาสติกทำการตัดกันนะครับซึ่งเส้นของเทคนิคสโตคาสติกนี้จะมีอยู่ด้วยกัน2เส้นนะครับ1ก็คือเส้นสีฟ้านะครับกับ2ก็คือเส้นสีแดงนั่นเองนะฮะซึ่งเส้นที่เป็นพระเอกของเทคนิคสโตคาสติกนี้นะครับก็คือเส้นสีฟ้านั่นเองนะฮะซึ่งวิธีการเทรดนะครับเราจะรอให้เส้นสีฟ้านะครับทำการตัดกับเส้นสีแดงนั่นเองนะฮะถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้านะครับตัดกับเส้นสีแดงลงเราจะทำการกดเทรดลงนะฮะแต่กลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้านะฮะตัดกับเส้นสีแดงขึ้นเราจะทำการกดเทรดขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็คือวิธีการเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกนี้นะครับก็เพียงแค่รอให้เส้นสีฟ้าทำการตัดกับเส้นสีแดงเท่านั้นเองนะครับถ้าเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลงเราก็เพียงแค่กดเทรดลงนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้าตัดกับเส้นสีแดงขึ้นเราก็แค่กดเทรดขึ้นนะฮะเท่านี้เลยนะครับซึ่งสำหรับวิธีการเทรดเพิ่มเติมนะครับแบบว่าอยากจะให้เทรดได้เป๊ะมากขึ้นนะฮะอยากจะให้เวลาเราเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกนี้นะครับสามารถเทรดได้เป๊ะมากขึ้นและมีโอกาสชนะมากขึ้นในการเทรดแต่ละครั้งนะฮะเพื่อนๆก็สามารถไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่เทคนิคที่มุมขวาบนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะฮะเพื่อนๆก็สามารถไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่คลิปนี้เลยนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับก็คือคลิปที่สอนในเรื่องของการดูเทรนด์กับการดูแนวโน้มนั่นเองนะฮะซึ่งเทคนิคการดูเทรนด์กับการดูแนวโน้มนี้นะฮะจะช่วยให้เพื่อนๆสามารถเทรดเทคนิคสโตคาสติกนี้ได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็จะช่วยให้เพื่อนๆสามารถทำกำไรได้มากขึ้นด้วยเทคนิคสโตคาสติกนี้นั่นเองนะครับโอเคครับผมก็นี่เลยนะครับก็คือเทคนิคสโตคาสติกแล้วก็วิธีการตั้งค่านะฮะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับได้ทำการตั้งค่าเหมือนกันกับผมในคลิปนี้แล้วนะฮะเราก็ไปทำการเริ่มเทรดกันเลยนะฮะก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์นะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้กดนะฮะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆกดกันแล้วเราไปชมไม้ที่1กันเลยครับโอเคผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่1แล้วนะฮะก็สำหรับตรงนี้นะครับกราฟกำลังเข้าช่วงของการกลับตัวลงนั่นเองนะครับก็สังเกตจากอะไรนะฮะสังเกตจากการที่กราฟวิ่งขึ้นไปนะครับทำจุดสูงสุดแล้วจุดสูงสุดเนี่ยวิ่งต่ำลงเรื่อยๆนั่นเองนะครับจุดแรกนะครับที่กราฟวิ่งขึ้นไปทำจุดสูงสุดเนี่ยอยู่นี่เลยนะครับหลังจากนั้นจุดที่2นะครับหรือว่าจุดล่าสุดอยู่ตรงนี้นั่นเองนะฮะโอเคผมกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับผมเลือกกดเทรดลงเลยนะครับก็ไม้นี้กดตามเทคนิคเลยนะครับซึ่งณช่วงนี้นะครับที่กราฟทำจุดสูงสุดนะฮะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่าจุดแรกที่เขาขึ้นไปทำจุดสูงสุดเนี่ยก่อนที่เขาจะทำการกลับตัวลงนะครับอยู่ข้างบนนู่นเลยนะฮะหลังจากนั้นพอเขาลงมาทำจุดสูงสุดอีกที่ทำไมมันอยู่ด้านล่างนะครับก็เพราะว่าตอนนี้กราฟกำลังวิ่งลงนั่นเองนะครับก็จุดสูงสุดเนี่ยกำลังลดต่ำลงเรื่อยๆนะครับลดระดับต่ำลงเรื่อยๆแล้วก็ณช่วงนี้นะฮะเส้นสโตคาสติกนะครับเส้นสีฟ้าก็ได้ทำการตัดเส้นสีแดงลงด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นสัญญาณอีกหนึ่งสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับกราฟขึ้นมาได้ถึงแค่ประมาณตรงนี้นะฮะแล้วก็กำลังจะกลับตัวลงนั่นเองนะครับจากการที่เส้นสีฟ้านะฮะกำลังตัดเส้นสีแดงลงนะครับก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับซึ่งกราฟช่วงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงที่กราฟกำลังลดระดับลงนะครับหรือว่ากำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอยู่ด้วยนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็กำลังตัดลงด้วยนะฮะเห็นได้ชัดเจนว่ากราฟกำลังวิ่งลงเลยนะครับตามเทคนิคก็กดเทรดลงไปนะฮะโอเคผมไม้ที่1ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ชนะตามเทคนิคเลยนะฮะก็สำหรับไม้ที่1เดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีก1ครั้งนะครับว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับก็สำหรับไม้แรกนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็เพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับกราฟกำลังอยู่ในช่วงที่กำลังกลับตัววิ่งลงนั่นเองนะครับสังเกตจากอะไรนะฮะสังเกตจากจุดสูงสุดนะครับก่อนที่กราฟจะทำการกลับตัวลงนะครับซึ่งจุดสูงสุดก่อนที่กราฟจะกลับตัวลงนะครับจุดแรกเนี่ยเขาขึ้นไปทำสูงสุดอยู่ที่ตรงนี้เลยนะฮะก่อนที่จะมาทำจุดสูงสุดต่อไปนะครับลดระดับลงมาอยู่ตรงนี้เลยเป็นสัญญาณว่าอะไรนะครับเป็นสัญญาณว่าตอนนี้เนี่ยที่จุดสูงสุดลดระดับลงมาเหตุผลเพราะว่าตอนนี้กราฟกำลังวิ่งลงนั่นเองนะครับเป็นสัญญาณว่าตอนนี้กราฟกำลังจะวิ่งลงแล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งสัญญาณเลยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่าณช่วงนี้นะครับที่กราฟกำลังกลับตัวลงเส้นสโตคาสติกนะฮะสีฟ้าก็กำลังตัดเส้นสีแดงลงด้วยนั่นเองนะครับก็ตามเทคนิคเลยนะฮะ
เมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับเส้นสีฟ้าก็ได้ทำการตัดเส้นสีแดงลงนะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมเลือกกดเทรดลงทันทีและผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะฮะก็คือชนะตามเทคนิคเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือไม้ที่1ของเราในคลิปนี้นะฮะผลลัพธ์ที่ได้คือชนะนะครับก็เปิดคลิปมาดีมากนะครับเปิดคลิปมาดีมากหลังจากหากราฟไปนานเลยนะครับกว่าจะได้ไม้ที่1ไม้นี้นะฮะโอเคผมก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ที่2กันเลยนะครับไม้ที่1ถือว่าสวยมากนะครับเปิดคลิปมาได้ดีอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ที่2นะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในไม้ที่2ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะเป็นยังไงนะฮะโอเคผมเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ที่2กันเลยครับโอเคครับผมก็น่าจะได้ไม้ที่2แล้วนะฮะสำหรับตอนนี้นะครับก็กราฟกำลังวิ่งอยู่ในช่วงของเทรนขาลงนะครับหรือว่าอยู่ในช่วงที่กราฟกำลังวิ่งลงนั่นเองนะฮะสังเกตจากการวิ่งไต่ระดับของกราฟนะครับที่กราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะฮะแล้วก็ณช่วงนี้นะครับเหมือนกราฟจะทำการวิ่งไต่ระดับลงมานะครับแต่ว่าได้ทำการกลับตัวขึ้นแล้วเหมือนจะขึ้นมาได้สูงสุดแค่ประมาณเท่านี้นะครับเพราะว่าณช่วงนี้เนี่ยเส้นสโตคาสติกนะครับเส้นสีฟ้าได้ทำการตัดเส้นสีลงเส้นสีแดงลงนั่นเองนะครับก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าตอนนี้กราฟวิ่งมาถึงจุดสูงสุดแล้วนะครับกลับตัวขึ้นต่อไม่ได้แล้วควรจะกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะฮะพอเส้นสีฟ้าได้ทำการตัดเส้นสีแดงลงนะครับตรงนี้เนี่ยผมจึงมั่นใจมากๆนะฮะก็ตามเทคนิคเลยนะครับไม้นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเมื่อกี้ก็มีลิ้นพันนิดนึงเนาะพูดไปก็ลิ้นพันไปนะเพราะว่าเวลามันเหลือน้อยนะครับก่อนที่กราฟจะขึ้นแท่งใหม่นั่นเองนะครับก็เลยรีบอธิบายนิดนึงรีบอธิบายนิดนึงนะฮะโอเคผมก็ไม้ที่2นะฮะเป็นการกดตามเทคนิคเลยก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะชนะไหมนะฮะอุ้ยมีการกลับตัวขึ้นไปนิดนึงนะเมื่อกี้มีการเด้งกลับนิดนึงไม่ดีนะอย่างนี้ไม่ดีนะอีกไม่ถึง20วินาทีสุดท้ายแล้วฮะแอบลุ้นให้ชนะนะครับเพราะว่าไม้นี้เนี่ยกดตามเทคนิคทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างสวยมากเลยทีเดียวด้วยนะครับไม้นี้นะเพราะว่าเห็นชัดเจนนะครับว่ากราฟอยู่ที่จุดสูงสุดแล้วก็กำลังจะกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็เส้นสโตคาสติกนะครับเส้นสีฟ้าก็ตัดเส้นสีแดงลงด้วยนะครับสัญญาณที่ชัดเจนมากนะฮะเดี๋ยวผมโอเคผมไม้ที่2ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนแล้วก็สวยมากนะครับสำหรับในไม้ที่2นี้นะฮะโอเคผมก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูสัญญาณอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะฮะว่าไม้ที่2นี้นะครับทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงแล้วก็มั่นใจมากเลยทีเดียวว่าจะชนะนะครับก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะครับอย่างแรกเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นเทรนหรือว่าแนวโน้มส่วนใหญ่ของกราฟนะครับเพื่อนๆจะเห็นตอนนี้เลยนะครับว่ากราฟกำลังวิ่งไต่ระดับลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากเลยนะครับว่าตอนนี้กราฟกำลังอยู่ในช่วงของเทรนขาลงนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงนี้ของกราฟนะฮะกราฟได้มีการกลับตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะครับก็ไม่เชิงว่าเล็กน้อยแหละแต่ก็ได้กลับตัวขึ้นมาพอประมาณเลยทีเดียวนะฮะแต่การกลับตัวขึ้นมาตรงนี้นะครับเหมือนเขาจะขึ้นมาได้แค่นิดเดียวนะครับเพราะว่าสังเกตจากอะไรนะครับสังเกตจากการกลับตัวนะครับที่กราฟขึ้นมาได้แค่นิดเดียวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เห็นชัดเจนนะครับว่าเขาขึ้นต่อไม่ไหวนะฮะก็คือแท่งเทียนเนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับแท่งเขียววิ่งขึ้นหลังจากนั้นเกิดแท่งแดงทันทีนะครับแต่พอวิ่งขึ้นปุ๊บก็เกิดแท่งแดงต่อทันทีนะฮะก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนมากเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยขึ้นต่อแทบจะไม่ไหวแล้วนะครับก็ณช่วงนี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็ได้ทำการตัดลงด้วยนะครับเส้นสีฟ้าก็ได้ทำการตัดเส้นสีแดงลงด้วยนะฮะเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยนะครับว่าตอนนี้กราฟขึ้นต่อไม่ไหวและกำลังจะเข้าช่วงกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับก็เมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่นะฮะผมก็ได้ทำการสังหารทันทีนะครับกดเทรดลงตามเทคนิคนะฮะและผลลัพธ์ที่ได้นะครับในไม้นี้คือชนะนั่นเองนะฮะโอเคผมก็ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ2ไม้ติดเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ที่3กันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าในคลิปนี้ผมจะล้างคำสาปได้หรือเปล่านะฮะโอเคผมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ที่3ไม้สุดท้ายในคลิปนี้กันเลยครับโอเคผมคิดว่าน่าจะได้ไม้ที่3แล้วนะฮะตอนนี้นะครับก็เหมือนกราฟคู่เมื่อกี้เลยนะครับที่เราเทรดไปเมื่อตอนไม้ที่2นะครับก็นี่เลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่ากราฟนะตอนนี้นะครับกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงหรือกำลังวิ่งไต่ระดับลงเรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะแล้วก็ณช่วงปัจจุบันกราฟได้มีการกลับตัวขึ้นมานะครับนี่เลยนะฮะกลับตัวขึ้นมาก็เหมือนกับกราฟตอนไม้ที่2ที่เราเทรดไปเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็เหมือนขึ้นมาต่อไม่ไหวนะครับแล้วกำลังจะกลับตัวลงแล้วนะฮะโอเคผมกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับผมเลือกกดเทรดลงก่อนเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวกดไม่ทันนะครับก็ณช่วงนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ากราฟกำลังกลับตัวลงแล้วนะครับสังเกตจากอะไรสังเกตจากนี่เลยฮะพระเอกของเรานะครับเส้นสโตคาสติกสีฟ้าได้ทำการตัดเส้นสีแดงลงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ทำการตัดลงณจุดยอดสุดของณช่วงนี้ที่กราฟกำลังจะกลับตัวลงด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะ
ซึ่งการตัดลงของเส้นสโตคาสติกนี้นะครับที่เส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลงนะฮะก็เผื่อเพื่อนๆไม่รู้นะครับมันเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกราฟกำลังมีโอกาสจะกลับตัวลงนั่นเองนะครับซึ่งมาตัดลงนะช่วงนี้พอดีนะครับที่เป็นช่วงที่กราฟวิ่งขึ้นมาได้สูงพอสมควรแล้วนะฮะก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนมากนะครับว่ากราฟขึ้นมาสูงได้แค่ประมาณเท่านี้แล้วก็อีกสักพักคือขึ้นต่อไม่ไหวแล้วกำลังจะกลับตัวลงแล้วด้วยนั่นเองนะฮะไม้นี้นะครับผมก็กดเทรดลงไปมาลุ้นกันฮะอีก3วิสุดท้ายทุกคนกราฟวิ่งลงมาสวยมากฮะโอเคผมทุกคนไปที่3ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะก็ผมล้างกับ3เลยแล้วทุกคนก็ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ชนะ3ไม้ติดนะครับในคลิปนี้นะฮะโอเคผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรียกว่าความสำเร็จแล้วกันนะครับก็เทรดมาทั้งสัปดาห์นะครับเพิ่งจะมาชนะ3ไม้ติดในคลิปนี้นั่นเองนะครับโอเคผมก็ตอนนี้นะครับเทรดเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการเทรดของผมในวันนี้ทั้ง3ไม้นะครับก็สรุปออกมานะครับผลลัพธ์ที่ได้คือเทรด3ไม้ชนะ3ไม้ติดนั่นเองนะฮะในวันที่กราฟเทรดยากด้วยนะครับในวันที่กราฟเทรดยากๆแบบนี้ด้วยนะฮะก็สรุปนะครับผลลัพธ์ที่ทำได้ในคลิปนี้นะครับเทรดทั้งหมด3ไม้ชนะ3ไม้ติดนะครับกำไรที่ทำได้ในคลิปนี้นะครับก็คือจาก215ดอลลาร์นะครับเติบโตมาเป็น342ดอลลาร์นะฮะก็คือได้กำไรมาอีกประมาณ127ดอลลาร์นั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในคลิปนี้นั่นเองนะครับเทรด3ไม้แล้วก็ชนะ3ไม้รวดเลยนะฮะกำไรที่ทำได้คือ127ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็127ดอลลาร์นะฮะที่ทำได้ในคลิปนี้นะครับคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่เดี๋ยวจะขึ้นให้ที่หน้าจอเลยนะครับก็เฮียผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้นะฮะถือว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ผมเนี่ยเรียกได้ว่ามีความสุขมากนะครับถือว่าล้างคำสาปได้ละของในสัปดาห์นี้นะครับเพราะว่าทั้งสัปดาห์เนี่ยเทรดมาไม่เคยชนะ3ไม้ติดเลยนะครับตั้งแต่ที่เทรดมาเนาะเพื่อนๆลองไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับ2คลิปที่ผ่านมาไม่ได้แบบชนะ2ไม้ชนะ2ไม้ติดไปแพ้1ไม้ตลอดเลยนะฮะก็ไม่เคยชนะ3ไม้ติดเลยนะครับคลิปนี้เนี่ยถือว่าเป็นคลิปแรกของสัปดาห์นี้เลยนะฮะที่ชนะ3ไม้ติดเลยนะครับก็โอเคผมสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เพื่อเป็นการเสียเวลานะครับขอจบการเทรดในคลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะฮะก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนสนใจอยากจะเข้ามาทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้แบบที่ผมทำนี้บ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดสิทธิพิเศษของผมที่ผมได้จัดเตรียมไว้ให้ด้วยนั่นเองนะครับขอย้ำนะฮะว่าสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ของผมเท่านั้นนะฮะถึงจะได้มีสิทธิ์รับสิทธิพิเศษจากผมนั่นเองนะครับโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.